สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Miss Heritage Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับน้องบีมคนสวยของเราสวัสดีค่ะเอาความรู้สึกวันนี้ก่อนความรู้สึกไม่ได้จับกันอ๋อโอเคความรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเข้า5คนสุดท้ายเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนนี่คือเตรียมพรีเซนต์มาดีมากๆและหน้าตาก็คือสวยกันทุกคนเลยค่ะได้เลยมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างยากไหมกว่าจะมาถึงตรงนี้การเตรียมตัวนะคะก็เรื่องความสามารถด้วยการพรีเซนต์จังหวัดที่ตัวเองได้รับผิดชอบด้วยนั่นก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็ต้องเตรียมหน้าเตรียมผิวเตรียมช่างทีมพี่เลี้ยงทุกคนคือเต็มที่กับหนูมากๆแล้วก็คาดหวังมากๆวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้รางวัลกลับไปฝากทุกคนค่ะได้เลยอ่ะฝากเรื่องรุ่นต่อไปฝากถึงรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดตรงนี้ค่ะก็อยากจะฝากนะคะถึงน้องๆ นะคะปีหน้าถ้าใครมีความรักในความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยก็อยากให้มาเผยแพร่นะคะเรื่องราวดีๆนะคะเวทีนี้คือเวทีที่คนไทยทุกคนเนี่ยต้องภาคภูมิใจแน่นอนค่ะยังไงก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมากันเยอะๆค่ะได้เลยคุณผู้ชมฝากขอบคุณแฟนๆนางงามที่เชียร์เราก่อนก็บิมก็อยากจะฝากขอบคุณแฟนๆนางงามทุกคนนะคะที่ร่วมกันเชียร์บิมแล้วก็รวมถึงสาวงามทั้ง15ท่านนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปเรื่อยนะคะเผื่อจะมีอะไรดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะขอบคุณค่ะสาวๆที่อยากมาประกวดเวทีนี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างหนึ่งเลยค่ะต้องมีความเป็นไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ด้านมารยาทบุคลิกภาพแล้วก็ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยพร้อมที่จะเผยแพร่ให้ทุกคนมาท่องเที่ยวไทยค่ะได้เลยฝาก IG ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เลยค่ะ IG ของบีมนะคะก็คือ beam อาทิตยานะคะ beam underscore atiwtaya ค่ะได้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ